ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาถือว่าเป็นประเด็นหลักที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะคะโดยแนะนำแบบอย่างที่ดีจากประเทศฟินแลนด์ค่ะซึ่งเป็นประเทศเล็กๆในยุโรปนะคะแต่ว่ามีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเราไปติดตามการศึกษาของฟินแลนด์กันนะคะผ่านมุมมองของคนไทยที่เคยมีประสบการณ์ด้านการศึกษาที่ฟินแลนด์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงติดตามได้จากรายงานพิเศษกันค่ะแม้นว่าเด็กไทยต้องแบกรับแรงกดดันจากการเรียนการสอนภายในโรงเรียนที่มีการแข่งขันกันสูงดิ้นรนกวดวิชากันมากมายเพื่อให้สอบผ่านแต่สุดท้ายแล้วเด็กชาวฟินแลนด์ซึ่งได้รับอนุญาตให้เล่นในโรงเรียนโดยไม่ต้องเรียนหนังสือได้จนถึงอายุ6ขวบกลับได้รับการศึกษาที่ดีกว่าทำให้เกิดคำถามว่าระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ดีกว่าประเทศอื่นอย่างไรอาจารย์กุลธิดารุ่งเรืองเกียรตินักวิชาการอิสระที่มีประสบการณ์ศึกษาอยู่ในประเทศฟินแลนด์ตั้งแต่ชั้นมัธยมปลายและปริญญาโทอธิบายว่าทุกๆ3ปีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจะทำการสำรวจคุณภาพระดับการศึกษาที่เรียกว่าปิซ่าโดยวัดระดับทักษะในวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเล่นเชิงสร้างสรรค์เช่นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กอายุ15ปีล่าสุดแม้ฟินแลนด์จะตกอันดับแต่สิ่งที่คนฟินแลนด์ให้ความสำคัญกว่าอันดับที่ตกคือการให้ความสำคัญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำของเด็กพิซซ่าที่เพิ่งผ่านมาเราจะเห็นว่าผลพิซซ่าของฟินแลนด์ตกคือคะแนนอะต่ำลงแต่สิ่งที่คนฟินแลนด์กังวลมากที่สุดและเป็นสิ่งที่สื่อฟินแลนด์พูดกันถึงเยอะที่สุดกลับไม่ใช่การตกของคะแนนแต่กลับกลายเป็นการไปดูว่านักเรียนที่ได้คะแนนต่ำสุดสูงสุดมันมีช่องว่างระหว่างนักเรียนเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้ฟินแลนด์ยังเป็นประเทศที่โรงเรียนให้เรียนฟรีเกือบทุกโรงเรียนและไม่เน้นการสอบเพื่อแข่งขันทั้งมีความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนและผลสำรวจพบว่าความต่างของโรงเรียนอยู่ที่แค่ร้อยละ5เท่านั้นไม่สำคัญว่าจะเรียนโรงเรียนใดแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆใกล้บ้านมาตรฐานไม่ต่างกันตอนนี้ฐานแกปของเด็กที่เก่งที่สุดของเราถ้าตามผลพิซซ่าเอาผลข้างนอกมาวัดเนี่ยเด็กที่เก่งที่สุดของเราเนี่ยมีคุณภาพเท่าเทียมกับต่างประเทศได้แต่ในขณะที่เด็กที่อ่อนของเราแทบจะเทียบกับใครไม่ได้เลยมีคะแนนค่าที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยไปเยอะมากและสิ่งที่น่ากังวลคือไอ้ฐานเด็กที่มีคะแนนต่ำของเราอะมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนั่นแปลว่าเรามีปัญหาความเหลื่อมล้ำที่จะต้องรีบแก้ไขทั้งนี้ครูถือเป็นหัวใจของการศึกษาฟินแลนด์ครูทุกคนในฟินแลนด์ต้องจบปริญญาโทเป็นอย่างน้อยใช้เวลาสอนเพียงวันละ4ชั่วโมงและใช้เวลา2ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูขณะที่อัตราส่วนจำนวนนักเรียนต่อครูก็ค่อนข้างต่ำทั้งต้องเข้าใจพื้นฐานนักเรียนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันโดยการดึงศักยภาพของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดและภาคส่วนต่างๆของฟินแลนด์ทั้งองค์กรการศึกษาภาครัฐบาลภาคสังคมรวมถึงชุมชนผู้ปกครองทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดการศึกษามันไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะโรงเรียนเท่านั้นแต่มันยังเป็นเรื่องการจัดการชุมชนสภาวะแวดล้อมต่างๆในชุมชนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนนั้นๆส่วนพ่อแม่ก็เข้าใจอีกว่าการศึกษาเป็นเรื่องของการบ่มเพาะมันไม่ได้เป็นเรื่องของเกรดมันไม่ได้เป็นเรื่องของใบปริญญาซะทีเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการทำยังไงให้เด็กคนนึงเติบโตมาและคิดเป็นสามารถใช้สิ่งที่มีอยู่ในหัวเขาวิธีคิดต่างๆนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเขาในอนาคตได้หลายอย่างในระบบการศึกษาฟินแลนด์อาจเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาไทยเช่นการผลิตครูคุณภาพสูงการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรมความเป็นธรรมทางด้านการเรียนที่ไม่คัดเลือกเฉพาะนักเรียนเก่งเข้าโรงเรียนไม่แบ่งแยกนักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อนออกจากกันเพราะการแบ่งแยกนักเรียนคือการแบ่งแยกครูไปในตัวด้วยถ้าระบบโรงเรียนทำได้การลงทุนการศึกษาไทยอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ในอนาคต